พี่น้องมื้อนี้แม่น้อยมื้อนี้แม่น้อยจะเฮ็ดซี่โครงทอดน้ำปลานะคะซี่โครงหมูทอดน้ำปลานี่คือซี่โครงที่ยังบ่ได้หมักอีหยังนะคะล้างมาสะอาดสะอาดแล้วก็นี่เลยค่ะหั่นเป็นชิ้นนะคะเป็นซี่โครงธรรมดาเป็นซี่โครงอ่อนนะคะซี่โครงแก่นี่แหละนะล้างสะอาดสะอาดตั้งน้ำมันให้ร้อนเอาซี่โครงลงไปทอดค่ะเมนูนี้สิง่ายๆบ้านๆแล้วก็รวดเร็วท่านใจนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้หมักซี่โครงไว้นะคะแล้วก็อยากกินแบบปัจจุบันท่านด่วนประมาณว่าห้องหิวแห้งนะเฮาก็ไม่มีเวลาที่จะหมักนะเอาแบบง่ายๆไม่ต้องหมักเลยก็คือทอดซี่โครงเนี่ยให้เหลืองกรอบนะคะเอาให้เหลืองกรอบสุกตามที่เราต้องการนะคะทอดไปค่ะใช้ไฟแรงนิดหน่อยนะคะจะเริ่มแล้วก็จะรอให้มันเหลืองนะคะทอดไปเรื่อยๆจนมันเหลืองนะจ๊ะจากซี่โครงเขาก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักพักไว้บนกระดาษนะคะแล้วก็จะไม่เห็นน้ำปลาสำหรับที่จะใส่ซี่โครงนะคะเพราะว่าซี่โครงทอดน้ำปลาของเรามันก็จะง่ายๆบ้านๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ผักใบที่กระดาษนะคะเพื่อซับน้ำมันนะคะแล้วก็จะเทน้ำมันออกเอากระทะเปล่ามานะคะเพื่อที่จะทำน้ำปลาสำหรับใส่ซี่โครงนะคะเดี๋ยวแม่ก็ตักออกแป๊บนึงนะคะพอแล้วสำหรับซี่โครงนี้หน่อยนะจ๊ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำนิดนึงนะคะปกติเขาจะใส่เป็นน้ำซุปนะคะเป็นน้ำพวกต้มกระดูกต่างๆนะคะแต่ว่าเขาบอกไม่น้ำต้มกระดูกเขาก็บอกต้องใส่นะคะแม่ก็จะใส่เป็นน้ำเปล่าธรรมดานะคะนิดหน่อยค่ะเอาว่าไม่น้ำต้มกระดูกเขาก็จะใส่รสดีลงไปจ้ะตามด้วยน้ำตาลนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเข้าจะให้รสชาติมันกลมกลมเพราะว่าถ้ามันเข้มน้ำปลาอย่างเดียวมันก็จะบอแสบนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็จะเคี่ยวนิดนึงนิดหน่อยแต่มันเดือดเดือดนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาลงไปนะคะให้น้ำมันเดือดเดือดก่อนนะคะเราก็จะได้น้ำซุปนะคะเดี๋ยวเขาก็จะรอให้เดือดเดือดเอาให้เดือดเดือดผ่านเลยค่ะเพื่อที่เขาจะเอาน้ำปลาใส่แล้วก็เอาซี่โครงลงมาใส่นี่เป็นการเฮ็ดซี่โครงทอดน้ำปลาแบบง่ายๆและรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะจ๊ะเอาให้เดือดเดือดนะจ๊ะแม่กำลังเปิดไฟเร่งอยู่นะจ๊ะพอมันเดือดเดือดแล้วนะจ๊ะเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปกะปริมาณของน้ำปลาลงไปนะคะเพราะว่าเราใส่มากใส่น้อยแค่ไหนเพราะว่ามันอยู่ที่ซี่โครงของเขานะคะแล้วก็ความต้องการความเข้มนะคะนี่จ้ะเขาก็จะต้มให้เดือดๆนะคะแล้วก็จะชิมค่ะชิมรสชาตินิดนึงน้ำปลานิดเดียวค่ะพอเลยนะคะจากนั้นเราก็จะเอาซี่โครงของข้าวนะคะมาใส่กับน้ำปลาที่เราเคี่ยวไว้นะคะแต่จะเคี่ยวให้มันหมดกว่านี้นิดนึงนะคะหอมมากเลยค่ะน้ำปลาต้องแบบน้ำปลาที่พี่น้องมากินนะจ๊ะเอาซี่โครงลงไปค่ะคลุกเคล้านะคะเราก็จะได้ซี่โครงทอดน้ำปลาในสูตรง่ายๆบ้านๆอย่างรวดเร็วนะคะจ้ะถ้าก็จะคลุกเคล้ากันไปจนน้ำปลาในกระทะเนี่ยแห้งนะจ๊ะมันก็จะซึมเข้าไปอยู่ในที่ซี่โครงของเราเป็นการเฮ็ดแบบว่าง่ายๆบ้านๆบ้านเป็นซี่โครงจะเป็นไก่ก็ได้หรือจะเป็นหมูสามชั้นก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวค่ะปิดไฟค่ะน้ำมันเริ่มแห้งแล้วนะจ๊ะง่ายๆบ้านๆเลยจ้ะถ้าใครที่ชอบกินกระเทียมเจียวก็เอากระเทียมเจียวโรยนะจ๊ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องแล้วจ้ะหอมหอมของน้ำปลามากๆเดี๋ยวแม่เนยก็จะไปใส่จานให้เบิ่งนะคะว่ามันจะน่ากินแค่ไหนนะจ๊ะจ้าเสร็จแล้วสำหรับซี่โครงหมูทอดน้ำปลา
วินุง่ายง่ายสไตล์บานๆสำหรับคนที่ชอบกระเทียมเจียวก็เลยกระเทียมเจียวไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่ผักชีตกแต่งเข้าไปสวยงามก็ทำให้มูลค่าของอาหารจานนี้น่ากินแล้วก็มีราคาได้เหมือนกันนอกจากเรื่องความหักเรื่องปรารถนาดีของมีน้อยสำหรับคนที่มีอยากจะกินซี่โครงทอดหรือหมูสามสันทอดไก่ทอดแบบว่าต้องมักว่าต้องเสียเวลานะคะก็ลองไปทำดูนะคะสูตรนี้เมนูง่ายๆบ้านๆเหมือนเดิมจากด้วยรักจากใจของเมียน้อยนะจ๊ะด้วยรักจากใจจ้ารักพระจุ๊บ